โยนี่คือร้านอาหารสุดกากที่มีลูกค้าเยอะเป็นพิเศษเพราะแจกฟรีและพวกเรากำลังจะเปิดร้านยำผมบอยโยไม่มีคนถือว่าทุนฉันบอกเลยนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นร้านยำที่พวกเรานี่ได้เปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีหัวหน้าเชฟคนใหม่ชื่อว่าโนใช่ที่จะปฏิเสธทุกอย่างเพราะว่าฉันเนี่ยจะทำอาหารที่ฉันอยากจะทำเท่านั้นว่าแต่นี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงมันเอาเนื้อมนุษย์มาเป็นอาหารนะเอาละค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะนี่มันนักเก็ตเชิญครับกินได้เลยโอ้นักเก็ตอร่อยนี้นะโอ้โหยำเชียวสลายเป็นปุ๋ยผงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจนตัวติดลังกาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นเขาชอบนะนี่มันหมดเงินไปหรือเปล่าเอาล่ะครั้งนี้เราจะมาเปิดร้านอาหารแล้วก็จะทำเมนูรังสรรค์เมนูใหม่ๆมานะมาดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบเราคืออะไรเราจะจับคนไหนดีโอ้โหวัตถุดิบของเราคือเนื้อมนุษย์จริงๆด้วยโอเคแล้วคนนี้มาทอดก่อนนะไปเลยแว่นเราเริ่มจากการทำของทอดก่อนดีกว่าเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำแบบดิบๆเนี่ยมันจะเดี๋ยวเผื่อว่าไม่มีพยาธิไงฉันได้แล้วพอเราเอาคนมาทอดอ่ะมันกลายเป็นนักเก็ตอ๋อพอเราสามารถกินเพลเยอร์ได้ด้วยนะเอ้ยอย่ากินอย่าทำเหมือนเราเลยนะขอร้องอ่ะขอบคุณค่ะคิดว่านะเมนูนี้เนี่ยฉันอยากจะเอานักเก็ตมาปั่นดีกว่ามันจะได้แบบเป็นเอาไปทำเนื้อทำซุปได้อ่ะนะเพื่อนเนาะนี่ด้วยเทคนิคในการทำให้เนื้อนุ่มนะพวกนายแล้วใครปัดแขนด้วยนะแขนขาขาดแล้วฉันโดนเครื่องปั่นเองเขากำลังสับอาหารอยู่เอฟโนมันมือลั่นนะมันมาหันขาฉันเอ้าผมแจไปหันเขาทำไมโอ้โหขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆละตอนนี้ฉันจะเริ่มจากการทำวัตถุดิบแบบแปลกใหม่นะเดี๋ยวลองสล็อตนายไปเกิดใหม่เถอะเฮ้ยวัตถุดิบจุ่มซอสเองเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเองอ่ะคุณลูกค้าเสิร์ฟผมได้เลยครับเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่าเราเสิร์ฟเป็นตัวๆแบบนี้ได้ไหมเชิญครับคุณลูกค้าโอ้งามๆๆๆๆอบเลยครับชีสหรือเปล่าอร่อยเหาะอร่อยโอ้ยได้ทานเยอะมากเลยคนนี้ได้ตั้ง56เหรียญแน่เฮ้ยพี่พ่อแล้วนายอ่ะเอาลูกค้าเนี่ยนักกินคนให้มันกินหรอใช่โอ้พระเจ้าชอบมาทำอะไรกันนี่ของฉันกระทะร้อนโอ้ดำเชียเลดเลดมากงั้นฉันจะทำน้ำปั่นดีกว่าจุ๊บแจงฉันขอตัวที่ชุบซอสเธอมาทำน้ำปั่นหน่อยสิได้ๆๆเอาไปสิอ่ะตัวฟ้านี่นี่คือซอสลึกลับนะเราใส่ซอสเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาใส่เครื่องปั่นเลยแบบนี้โอ้เอาล่ะทำการปิดแล้วก็ฟ้าเชียวน้ำออกมาว้าวได้แล้วคนกระทะร้อนฉันได้5บาทดูดิสิฉันไม่มีมือที่จะถือมาด้วยซ้ำแต่ฉันสามารถเอาไปให้ลูกค้าได้อ้าวแงมันไปแล้วดูเหมือนว่ามันจะสลายไปเพราะมือนายนะโอ้ยแบบนี้จะทำการรีเซ็ตตัวแป๊บเอิญมือนายมาตัวแบบโอ้โหเอาล่ะตอนนี้พวกนายมีเวลาไม่มากแล้วนะกับการรังสรรค์เมนูไอ้นี่เมนูอะไรเฮ้ยฉันเจอตัวนี้ท้องเสียแน่เลยอ่ะฉันเจอเมนูหนูท่อนี่เมนูหนูชาโม่ไม่ทำการปั่นเขาอีกครั้งนึงนะครับปั่นเลยปั่นเลยอย่ากินผมเลยผมปั่นไปแล้วเหลืองๆอ่ะผมไม่อร่อยโอเคเฮ้ย15บาทอย่าหนีมันนี่เลยมันนี่เลยมาเด้โอ้ยกัดมันมันจับยากอ่ะมันจับแล้วมันก็จะให้ฉันอีเพลเยอร์อย่างเดียวอยู่เฉยดิไม่ไม่แป้งต้องคลิกตายนี่ถอยอันนี้คุณทำอะไรผมผมจะให้คุณกลายเป็นน้ำผลไม้ปั่นว้าว no สุดยอดเลยคุณลูกค้าครับอันนี้เลือดพี่โบสดๆเลยครับโอ้อยากกินจังเลยนะเดี๋ยวไปนั่งกินอาบแดดรอดีกว่าสวบเฮ้ยทำไมมันขมปีเลยอ๋อพอดีพี่โม่หมดอายุแล้วนะครับอ๋อไม่ได้หมดอายุผมแค่ไม่ได้อาบน้ำโอ้โหโอ้ยเหม็นเค็มเลยอ่ะนี่พวกเราโอเคไหมไม่โอ้ไม่โอ้อ๋อก็โอเคดีครับแต่ว่าวัตถุดิบของเราเดี๋ยวมีแต่ซ้ำๆนั่นเลยแล้วพี่โม่ไหนไปชุบตัวเองเหรอใช่ผมจะได้ตัวเท่าทุกคนเฮ้ยผมมีนักเก็ตชิ้นโตมาให้งั้นเราจะเริ่มจากการเอาพี่โม่มาคลุกแป้งก่อนดีกว่านะเอาเน่เน่เน่ฉันคุกแป้งเฮ้ยคุณเอาผมไปเข้าเครื่องบดแล้วตัวเหลือแค่เนี้ยใช่คุกแป้งเสร็จแล้วก็ทำการบี้ขยี้นี่โอ้ยไปขยี้เออทับลงไปหลายๆชั้นเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอามาทอดต่อนะจ๊ะวัตถุดิบวิ่งหนีครับวัตถุดิบวิ่งหนีท่านคนพบเมนูใหม่เธอดูสิเฮ้ยตัวอะไรนะอะไรเหรอเฮ้ยพิซซ่าโดริโทส
เว้ยทำได้ไงอ่ะมันดึงพี่โมออกมาไม่ได้มันติดปึ๊บโอเคถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบของเรานะไปที่ห้องต่อไปเฮ้ยเอาอย่าเดินเบียดดิโอ้เข้าเองอะไรได้ที่ไหนเราต้องให้แป้งมันหยิบคิดว่าอาหารของพวกเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเฮ้ยนี่เลยฮะซอมบ้าไฟหรือว่ามันเป็นเครื่องซอมบ้าแป้งไอคอมแบนนี่เขาให้มาทำอาหารไม่ใช่นายมาเป็นอาหารเองไอคอมแบนจะเริ่มนวดแป้งก่อนนะครับซอมบ้าไฟไม่เห็นทำอะไรได้เลยอะไรอ่ะจะเป็นอะไรนะแป้งไงสำหรับแป้งอ่ะตอนนี้ฉันทำการนวดแป้งโดก่อนเสร็จเรียบร้อยฉันจะมีการเอาพวกนายมาชุบด้วยชุบ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 แปะฉันแปะให้ฉันแปะให้เอาชีสแปะมันแปะเยอะๆแปะเยอะๆจุ๊บแจงทำไมแป้งโดมันไม่ออกมาฉันไม่เห็นมีแป้งโดเลยอ่ะนายจะนวดกลายเป็นตัวแผ่นๆยาวๆเห็นไหมเห็นไหมมันแค่เอามาเวียงเองทำไมฉันไม่เห็นได้เลยอ่ะนายต้องหยิบชาโม่แล้วกด F โอ้โหบนหัววิธีการทำแป้งโดของพวกเราสิฉันต้องเอามาเวียงแล้วก็ทำให้กลายเป็นแป้งแบนๆนี่แล้ววัตถุดิบของฉันก็จะกลายเป็นหน้าหยืดผมตัวยาวมากเอาไปอบแป้งนะโอเคเสร็จแล้วถึงเวลาอบจ้าทำไมหัวเล็กอ่ะไม่ทำหัวใหญ่ด้วยเฮ้ยฉันว่าวัตถุดิบอันนี้เนี่ยดีโอ้เอาล่ะอาหารไปถึงเวลาเสิร์ฟแล้ว let's go เพื่อนไปมาลูกค้าคนไหนที่กำลังรออยู่นะครับตอนนี้เรามีรสนกพิราบทอดอยู่นะฮะเฮ้ยนกพิราบเหรอตกลงเป็นพิซซ่าหรือเป็นอะไรไอ้โม่มันน่าเกลียดเหมือนนกพิราบทอดมากกว่าชิมได้เลยครับเออเบนได้ใจเลยร่างกรอบด้วยเฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรครับอุ้ยรสชาติเต็ม10เลยเหรอโอ้รสชาติได้เงินจากลูกค้าตอนนี้ฉันมีเงินอยู่ 3,000 บาทแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่าเกินทำไมไม่มาซื้อที่แปลกๆจากตรงนี้ดีกว่ามีหัวหน้าเชฟอยู่เขาบอกว่ามันมีเมนูที่สุดมากคลั่งเลยไม่ว่าจะเป็นพริกเชอร์รี่ฮอตพอเทชอลมีโพชั่นแปลกๆโคลาแล้วก็วาฟเฟิลฉันจะลองซื้อเป็นพริกดูแล้วกันนะนี่คือวัตถุดิบพริกพิเศษไอ้แบนๆนี่อะไรเนี่ยไอ้ใครทับเขาเนี่ยแบนๆนี่คืออะไรนี่ๆลองดูเราเอาน้ำเอาพริกมาทอดดีกว่านะนี่ลองทอดพริกดูเอาแล้วฉันกินเข้าไปไม่เป็นไรเปล่าไม่หัวฉันติดไฟนิดหน่อยอ่ะน่าจะร้อนนะหัวร้อนนะติดไฟจริงเฮ้ยฉันติดไฟอ่ะทุกแจงทำผมไม่ไรเนี่ยเพื่อนมันอยู่ดีๆกลายเป็นไอ้นี่อ่ะมันมีนักเก็ตออกจากตัวเราเออฉันก็เป็นด้วยทำไมทุกคนกลายเป็นนักเก็ตอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนกลายเป็นนักเก็ตหมดเลยชีวิตนายเองอะไรมาแก้ตออกจากตัวนั้นโอ้โหไม่เหลือออกมานักเก็ตออกมาแขนก็ไม่เหลือขาก็ไม่เหลือโอ้ยจะบอกว่าคนที่เป็นนักเก็ตอ่ะแม้กระทั่งลูกค้าก็เป็นนักเก็ตไปด้วยหรือว่ามันเป็นผลพวงมาจากพริกที่ฉันกินเข้าไปอ่ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยทุกคนกลายเป็นนักเก็ตหมดเลยโอ้พี่โมในห้องอ่ะที่เป็นตัวโคลนก็กลายเป็นนักเก็ตอ่ะเฮ้ยนั่นคือวัตถุดิบพิเศษที่เรากินเข้าไปอย่างแน่นอนโอเคงั้นฉันจะลองซื้อวัตถุดิบอีกอันนึงนะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยเชอรี่เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอว้าอะไรอ่ะพวกนายอะไรนั่นน่ะออกมานอกแมปอ่ะไม่กินเข้าไปวัตถุดิบเชอร์รี่ที่ฉันได้มานั้นมันใหญ่เกินกว่าที่ฉันจะสามารถกินได้วันดีเพื่อนวันดีเอ้าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นลูกค้าคนหนึ่งเอ้ยเชอร์รี่นั่นขายไม่เพื่อนฉันก็อยากขายอยู่นะแต่ว่ารสชาติดูน่ากินแล้วน่าอร่อยมากเลยก็ฉันลองกินดูด้วยกันนะจับใช่นี่มันก็แค่เชอร์รี่บูดเฮ้ยกินไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูเหมือนว่าโรคนักเก็ตของพวกเราก็ยังไม่หายด้วยอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าฉันทำการบดขยี้ลูกค้าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่นายจะทำอะไรนะฮะฉันไม่อยากขายแล้วนะจ๊ะอาหารของเราที่นี่เราไม่อยากขายแล้วจ๊ะช่วยด้วยเก็บข้างไปเฮ้ยอร่อยสิบสิบแป้งเชฟแป้งเชฟอยากรู้เราสามารถเอาลูกค้ามาทำเป็นอาหารได้ไหมครับเอ้ยแต่เชฟฟันหมดแล้วอ่ะเหมือนว่าเราจะเอาลูกค้ามาทำอาหารไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดหน้าร้านไงล่ะโอ้โหนายไม่น่ารอดแล้วมันนายฆ่าลูกค้าขนาดนั้นน่ะฉันไม่ได้ฆ่าลูกค้าฉันแค่พยายามเวียงดาบให้เขาดูว่ามีดของฉันคมขนาดไหน
เอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้เชฟชื่อดังอย่างฉันเนี่ยอยากจะท้าทายโดยการเป็นไงครับถ้าวัดกับเชฟที่ดังระดับโลกอย่างเชฟกอร์ดอนแรมซี่นี่เราสามารถเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมนี้ได้ด้วยนะโดยการใช้โรบัคมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเรามีหนูมาโจมตีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีหนูโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วจะตุยโดนแล้วจะตุยแล้วจะตุยกินโอ้มาด้วยมาด้วยไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยมันคลั่งมากมันคือหนูที่อดอยากเฮ้ยมีดของฉันอะไรสับบัน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 มันไม่กลัวมีดมันไม่กลัวมันไม่กลัวมีดมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะเราทำไงมันยิงโจมตีอย่างเดียวเป็นไงบ้างทุกแกงโอ้ฉันโดนเฮ้ยฉันขึ้นมาข้างบนแล้วอ่ะดูเหมือนว่าพวกหนูมันจะคลั่งมากเลยเราไม่สามารถเอาหนูมาทำอาหารได้ด้วยเนี่ยสล็อตทำอะไรลงไปเนี่ยเนี่ยนะกอดอนโอ้โหกอดอนจะช่วยได้ไหมลูกค้าหิวจนเป็นลมไปแล้วอ่ะนี่เมื่อไรจะจ่ายอาหารในของเราสักทีรอคิวนานแล้วลูกค้าครับไปแล้วหนูไปแล้วหนูมันเยอะมากจริงๆครับคุณลูกค้าหนูไปแล้วครับหนูไปแล้วครับหิวอ่ะไม่กินส่วนใหญ่ก็หนูมันกินเพื่อนตัวเองเหรอก็หนูไม่ยอมให้เรากินหนูไปแล้วเพื่อนหนูไปแล้วเพื่อนไปแล้วเหรอโอ้โหโอ้ยดีนะเนี่ยมันเป็นช่วงแบบย้ายถิ่นฐานพอดีพวกหนูก็เลยอยู่ที่นี่ร้านครัวของพวกเรามันต้องจัดการแบบนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงโอ้โดนกินเลยอะไรที่นักหนาเฮ้ยซอยชั่วแล้วมากินได้ครั้งเดียวเลยนะโชคดีจริงๆนะที่พวกเรารอดมาได้อะเนาะจริงๆนะรอดนะอยากโดนกินอีกไหมล่ะไม่เอาอะโทษทีอย่าเอาล่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถซื้ออะไรวัตถุดิบแปลกๆอะไรจากพ่อครัวคนนี้ได้อีกบ้างเขาบอกว่ามีเป็นโพชั่นนะคะผมโพชั่นอันนี้เฮ้ยรูปร่างโพชั่นมันแปลกมากเลยดูดิดีมันเป็นรูปเหมือนแบบว่าดีหรือร้ายกินสิเฮ้ยมันสุ่มหรือเปล่าใส่ฉันจะลองใส่พี่ไม้ดีไหมฮะเฮ้ยฉันกลายร่างเป็นพี่ไม้อ้าวฉันกลายสลับร่างกันเหรอเฮ้ยไอ้ที่สลับนี่ลองดิลองดิลองฉันดิจิตวิญญาณผมเป็นสล็อตผมเป็นสล็อตเอาเป็นสล็อตคู่เลยคนไหนคือตัวจริงจิ๊บคนไหนคือตัวจริงเอาเป็นสล็อตหมดเลยแข็งร่างแขนใหญ่อ่ะเปลี่ยนทุกคนให้เป็นสล็อตเป็นคนสวยเฮ้ยโมมาอันนี้ไปผมตัวบางอยู่ไม่รู้ได้ผลไหมถ้าเกิดว่าพี่โม่ตัวบางแล้วใช้จะกลายเป็นเอ้ยจะกลายเป็นพี่โม่ตัวไม่บางอ๋อแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นฉันไปหมดเลยทุกคนกลายเป็นฉันเป็นคนกากางี้ไม่หนุกเลยมาเลยกลายเป็นฉันให้หมดทุกคนกลายเป็นฉันให้หมดทุกคนเอ้ยนั่นนายเป็นฉันนี่แล้วพี่กิตนั่นเป็นฉันแต่ว่าเต้นโยกตูดแบบเนี้ยนะโอ้โหหมดการแซ่บเกินของฉันนี่สล็อตขาโก่งมากเลยอ่ะยังไม่พอนะเราสามารถที่จะทำอาหารเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเงินได้อีกเพื่อที่จะเอามาซื้อเป็นเหมือนเป็นโคล่ากับวอฟเฟิลนะทุกคนมี2อย่างแต่วอฟเฟิลเนี่ยใช้เงินถึง 10,000 เลยนะฉันว่าฉันน่าเก็บอีกนิดหน่อยแล้วจะได้โคล่าแล้วล่ะสล็อตเต้นว่าโคล่าทำอะไรได้บ้างเฮ้ยฉันมีฮอตโพเตโต้ด้วยนี่คืออะไรทำไมได้อะมันจะเป็นยังไงเพื่อนลองถือดูสิเอาสิพี่กิตเอาไปดิฉันหาตัวไหนไม่เจอเหมือนกันหมดไอ้โปรเตโต้กำลังจะระเบิดไอ้จะโมโหพี่โมฮะพี่โมระวังเอาให้คนอื่นยังไงอ่ะให้คนอื่นก่อนที่มันจะระเบิดให้ยังไงก่อนให้ยังไงไม่เห็นยืนได้เลยคิกแกคิกเขาไหมคิกแล้วคิกขวาเอาไปเหม็นได้เลยเอ้ยยาวไอ้ฉันเอ้าพี่กินลาก่อนพี่กินเอาไปให้อาหารด้วยได้พี่กินต้องไปให้คนอื่นเอ้ยแอบเชฟดีแล้วเอาไปไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่เอาคืนจะไม่รับคืนไปแล้วคืนไปแล้วเอาไปแล้วไม่ได้รับคืนไปนะระเบิดแล้วเนี่ยเป็นชิ้นๆโอ้ยอะไรกันเนี่ยเป็นชิ้นๆมีใครมีตังค์ 2,500 บ้างอ่ะโอ้โหเพื่อน100มีเหลือ58บาท58บาทน่าเกลียดมากเลยงั้นฉันขอเรียกกอร์ดอนแรมซี่มาแล้วกันนะทำไมได้เชฟชื่อดังไงนะ
ทุกคนเอาละและตอนนี้กอดอนกำลังมาถึงที่นี่แล้วครับผมทุกคนกอดอนอยู่ไหนผมด้วยกอดอนมาแล้วผมกลายเป็นวัฟเฟอร์แล้วไม่มีใครสนใจผมอยู่ในเตาไหนกอดอนกอดอนอยู่ข้างนอกกอดอนอยู่ข้างนอกกอดอนเฮ้ยเร็วๆหน่อยรีบเอาอาหารมาฉันแล้วทุกคนรีบเปลี่ยนเป็นเชฟแล้วทำอาหารเพื่อให้คุณกอดอนอันนี้เราก็เป็นเชฟอยู่นะเร็วหน่อยถ้าทำอาหารช้าจะไปร้านอื่นแล้วนะครับเชฟเอาที่ดีกว่านี้ก่อนเลยกินสดไปกินสดไปรีบเอาอาหารไปให้กินสดครับลูกค้าจะทอดเองแง่กินเอาไปเสิร์ฟอีก4คนอีก4คนต่อไปเร็วหน่อยเซ่ได้ครับจุบีอันนี้ครับยำเหลืออีกแค่4คิวเท่านั้นตอนนี้เชฟกอดอนกำลังโมโหมากอีก2คิวอีก2คิวนมนะนั่นอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือนักเก็ตสตรอเบอรี่อ้าวแกสตรอเบอรี่ยำแซ่บอะไรอ่ะกินสดเลยๆๆๆๆๆเลยคนนึงเลยคนเดียวเลยคนเดียวพี่โมดแต่ทางการเมนูมาหน่อยแล้วสายเมนูมาหน่อยเพื่อนฉันมาแล้วเฮ้ยอาหารเสิร์ฟตัวเองเหรอเฮ้ยเขาเสิร์ฟไปแล้วโอเคตอนนี้วัตถุดิบอันสุดท้ายเราต้องหาอะไรที่มันแจ่มที่สุดเท่าที่กอดอนจะกินได้จุ๊บแจงไงจุ๊บแจงแจ่มไหมเอาจุ๊บแจงแซ่บอ้าวไอ้จุ๊บแจงกินไปแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่3,000ไม่ได้เรื่องเลยอ้าวไปแล้วไปไหนอ่ะไม่น่าเอาจุ๊บแจงให้เขากินเลยอ่ะเอากระดอนตายเลยแตกตายเลยโอ้จุ๊บแจงเน่ามากเน่าไม่ควรเอาไปเสิร์ฟไม่อร่อยขนาดนั้นเลยหรอเน่าเกินโอ้โหมาถึงเวลาที่เมื่อกี้ฉันน่ะเสิร์ฟคุณกระดอนไปแล้วแล้วฉันได้เงินมา 1,000 บาทฉันจะซื้อโคล่ามาแล้วดูสิว่าโคล่านี้จะสามารถทำอะไรได้บ้างเอาชนจอนยำกินได้ไหมเพื่อนยำอร่อยไหมอร่อยนะทุกคนฉันรู้สึกกินแล้วฉันรู้สึกหัวโล่งๆอ่ะหัวโล่งเหรอไหนสิเห็นกินได้เลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะมันมีอะไรผิดปกติไหมหัวโล่งๆไหมเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นหัวไหนโตขึ้นเหรอรู้สึกคู่ปัดโป่งนะมันปัดโป่งแล้วแตกจริงๆผมว่ามันใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวก่อนนะทีนี้ผมรู้สึกว่าที่ว่างในสมองมันเยอะขึ้นใช่ฉันรู้สึกสมองฉันบวมขึ้นน่ะเองไงแปลกๆดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนแก๊สขึ้นสมองไม่รู้เพื่อนจริงมันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันจะกินไปเรื่อยๆครับฉันจะกินไปเรื่อยๆครับเอ้ยยิ่งกินเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหายน้ำนะโอ้โหดูสภาพฉันตอนนี้ดิสภาพเฮ้ยนายดูหัวเราดิใหญ่มากหัวเราเหมือนหมูเด้งเลยพริกทำไมได้งามงามโอ้อ๋อไฟลุกขึ้นอะไรเล่ากินพริกจะไปนะดูดิเนี่ยต้องกินนี่น้ำน้ำเครื่องดื่มชูกำลังหัวโตโอ้โหไม่เอาไม่หัวโตหมดเลยสภาพแล้วสภาพพวกเราหัวโตขึ้นเลยเอ้ยฉันว่ามันไม่มีวันหยุดแน่เลยอ่ะคือมันจะโตขึ้นแบบนี้ไปตลอดกาลเลยเหรอพี่กิจดูดิถ้าเกิดเรากินทั้งวันเนี่ยหัวเราจะทะลุเพดานไหมฉันคิดว่างั้นนะตอนนี้หัวฉันใกล้จะถึงเพดานแล้วอีกไม่นานหัวระเบิดแน่ถ้าระเบิดแล้วหัวเราต้องระเบิดตามด้วยแน่เลยอ่ะรู้สึกหัวหนักๆกันไม่รู้อ่ะโหอุ๊ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะทาโก้ทาโก้จากใครเนี่ยเฮ้ยพี่แม่ทาโก้ให้พวกเรากินน่ะเอ้าโอ้ยโอ้โหเฮ้ยทั้งหัวโตทั้งอ้วนหัวโตแล้วมีโปรตีนสูงแล้วเนี่ยหัวน่าจะหัวโตแล้วอีกตัวใหญ่นะคะเฮ้ยฉันโอ้ฉันตัวแตกแล้วแหละโอ้ตอนนี้บอกเลยว่าพวกเราแทบไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วเต็มร้านไปหมดเลยเนี่ยทั้งนั้นเราไปใหญ่แบบไอ้ลูกโป่งหัวมนุษย์ในจิงจีโตแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าในเมื่อเราเป็นเชฟชื่อดังสุดท้ายแล้วฉันคิดว่าในนี้เนี่ยอาหารน่าจะไม่พอสำหรับคนอื่นนะฉันก็เลยทำการอัญเชิญอาหารไปอีก100ตัวโอ้โหเยอะเกินไปโอ้โหดูแมวหลังทำไมดิพวกนายช่วยฉันหน่อยดิฉันกลับตัวไม่ได้อ่ะตัวไหนอ่ะโอ้ตุ๊กแดงแบนแล้วกว้างออกเยอะเกินไปเยอะเกินไปร้านนี้จะมีอาหารให้ทุกคนได้กินตลอดไปเย้เอาล่ะเชฟแป้งจัดการเองเชฟเดือดเชฟคลั่งมันเดือดอีกแล้วโอ้ยคลั่งอีกแล้วอ้าวโอ้โหเป็นชิ้นเลยโอ้โหโอ้โหตั้งนะอันนี้คนนะหั่นเป็นหมูยอเลยเฮ้ยตายทุกคนเลยไม่เหลือมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันระเบิดไปหมดเลยอ่ะ
ฮะอุ้ยนายหยิบแล้วมันเผาเลยเหรอเออมันหยิบแล้วมันระเบิดอะเมื่อกี้ไหนต้องหยิบดูสิยังระเบิดอยู่ไหมพวกอาหารพวกอาหารแจ้งแบนมากโอ้ยเพื่อนฉันไปเข้าตู้อบมากินจุ๊บแจ้งซะตัวแบนเลยเฮ้ยฉันจะลองตัวเองนะไปทำเป็นน้ำแข็งดูสิว่าตัวฉันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนหัวผมโดนเชื่อแข็งน้ำแข็งยักษ์ครับผมคือเชฟน้ำแข็งครับโอ้โหโคตรใหญ่อะนายดูใหญ่เกะกะร้านมากตอนเนี้ยใหญ่มากตอนนี้ใหญ่มากโอ้โหฉันก็จะเอาตัวเองไปทำเป็นน้ำผลไม้ด้วยดีกว่าเข้าได้เหรอเข้าในส่วนไหนเข้าไม่ได้ฉันเอาไปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้ไปดีกว่าก็จะเป็นป๊อปคอร์นเป็นป๊อปคอร์นก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้โอ้มันตัวใหญ่เกินอะเพื่อมันเข้าไม่ได้เลยก็เครื่องนึงมาบดให้ตัวเล็กลงพี่กิตดูแจงดิตัวแค่นี้เฮ้ยอะไรเหรอใช่มาบดตัวเองอยู่อะนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำการบดน้ำแข็งอยู่เหมือนกันเผื่อว่าตัวฉันเนี่ยมันจะเล็กลงเพื่อเข้าออกประตูได้ง่ายๆขึ้นอะแต่นายไม่ใช่วัตถุดิบนะโอ๊ยเอ้าหายไปไหนอะไปออกไปนอกเลยสวัสดีเพื่อนสวัสดีอะไรกันเนี่ยแล้วใครเอาโพเทโต้มายัดไว้ในมือฉันน่ะอ๋อฉันเองไม่มีโพเทโต้ไหนสามารถทำลายฉันได้เพราะฉันคือเชฟที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วว้าวแล้วนี่ก็คือร้านอาหารแปลกๆที่พวกเราได้รังสรรค์เมนูนะคะไม่ว่าจะให้เชฟระดับโลกอย่างกอร์ดอนเรมซี่หรือว่าการป่วนลูกค้าแปลกๆนะคะและเพื่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่ทำกันคุยกันอีกก็เจอกันได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเจอฉันก่อนฉันตีลังกาอยู่จุ๊บแจงอยู่ไหนพี่เห็นแจงเป็นอะไรตีลังกาจุ๊บแจงอ่ะฉันออกมาจากร้านแล้วเนี่ยเป็นบทเรียนนะว่าอย่าให้พวกนี้เข้าครัวทำไมวุ่นวาย